เพชรบุรีมาร่วมด้วยช่วยกันมาเป็นแรงใจให้กับพวกเราทีมงานมิตรสัมพันธ์พรุ่งนี้ก็เป็นทีมของรุ่งนภาครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตเพื่อน้องเบลเบลนิดาใช่ครับผมช่วงเปล่าตามกันไป